JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันกับคุณแอดอีกแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะสำหรับในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์เราก็จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้ขึ้นกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับเรื่องของนาฏยศัพท์และภาษาท่าใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับความหมายของนาฏยศัพท์ไปใช่ไหมลูกว่านาฏยศัพท์เนี่ยที่จริงนะคะความหมายของเขาคือคำว่าอะไรใช่ไหมคะและเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่าทางของนาฏยศัพท์นะคะท่าทางต่างๆอ๋อไม่ว่าจะเป็นการตั้งวงบนนะคะการตั้งวงล่างของตัวนางแล้วก็ตัวพระนะคะรวมไปถึงการจีบนะคะไม่ว่าจะเป็นจีบคว่ำนะคะจีบหงายเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันในหัวข้อที่2นั่นก็คือภาษาท่านั่นเองนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเรานั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะเรียนนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยสำหรับหนังสือนะคะเราจะใช้เล่มเดิมนะคะที่เป็นหนังสือเรียนเล่มเดียวกับวิชาศิลปะนะคะของคุณครูปรเมธเลยเนาะใครที่หยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วนะคะให้เปิดไปในหน้าที่148นะคะเปิดไปได้เลยสำหรับในหน้าที่148จะเป็นหัวข้อของภาษาท่านะคะซึ่งเขาจะให้ความหมายของคำว่าภาษาท่ามาใช่ไหมว่าภาษาท่าเนี่ยนะคะมันมีความหมายทางภาษานาฏศิลป์ว่าอย่างไรสำหรับความหมายของภาษาท่านะคะภาษาท่าเขาบอกว่าภาษาท่าเนี่ยหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภาษานาฏศิลป์นะคะซึ่งภาษาท่าจะเป็นการแสดงท่าทางการร่ายรำนะคะที่สามารถสื่อความหมายนะคะให้กับผู้ชมการแสดงให้ผู้ชมการแสดงเนี่ยสามารถรู้ว่าผู้แสดงเนี่ยกำลังทำอะไรนะคะซึ่งทำให้เรารู้ว่าท่าทางที่เขาแสดงออกมาเนี่ยจะมีความหมายว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมีภาษาท่านะคะมาฝากนักเรียนทั้งหมด5ท่าด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเป็นท่ามาตรฐานเลยนะคะเด็กๆที่นักเรียนป.1 เนี่ยจะต้องทราบนะคะเกี่ยวกับภาษาท่านะคะทางนาฏยศิลป์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูท่าแรกกันนะคะเด็กๆสำหรับท่าแรกนะคะจะเป็นภาษาท่าที่เราสามารถฝึกได้ง่ายๆเลยนะคะท่าแรกตามรูปภาพในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าฉันนะคะหรือว่าท่าตัวเรานั่นเองวิธีการทำท่าฉันนะคะหรือว่าท่าตัวเราทำยังไงเราจะใช้นิ้วนะคะมาจีบกันซึ่งท่าจีบเราเคยเรียนไปแล้วเนาะเราจะจีบหงายนะคะที่มือซ้ายแล้วก็ชี้ที่หน้าอกเห็นไหมคะตรงนี้นะมือข้างซ้ายพอจีบแล้วนะคะเราจะเอาไว้ที่หน้าอกจากนั้นเราจะใช้มือขวานะคะในการจีบด้วยแล้วก็ส่งไปด้านหลังเห็นไหมคะซึ่งท่านี้นะคะเราจะแทนความหมายว่าฉันหรือตัวฉันนั่นเองเวลาที่นักเรียนไปชมการแสดงนาฏศิลป์นะคะเวลาที่นักเรียนเจอท่านี้นักเรียนจะได้รู้ว่านักแสดงเนี่ยเขาต้องการที่จะสื่อสารนะคะท่านี้ว่ามันเป็นท่าฉันนะหรือว่าท่าตัวฉันนะคะซึ่งเวลาที่เขาแสดงเขาต้องเขาสามารถพูดได้ไหมคะส่วนมากการแสดงนาฏยศิลป์นะคะเขาจะไม่พูดเขาจะแสดงออกมาด้วยการร่ายรำนะคะหรือว่าแสดงท่าทางออกมานั่นเองนะคะตามเพลงหรือว่าตามเนื้อเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกทำท่าตัวฉันกันบ้างนะคะเด็กๆอันนี้เป็นมือขวานะคะเราจะจีบไว้ประมาณที่หน้าอกแบบนี้นะคะส่วนมือซ้ายเราจะจีบนะคะแล้วก็สะบัดมือส่งไปทางด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือท่าตัวฉันเนาะนักเรียนดูลักษณะขาของเขานะคะลักษณะขาของนักแสดงเขาก็จะย่อลงใช่ไหมคะย่อเข่าลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้ขาทั้งสองข้างเนี่ยนะคะไขว้กันโดยเราจะเอาขาข้างที่ถนัดนะคะไขว้ไว้ทางด้านหลังนะคะแล้วก็เท้าซ้ายเนี่ยเราจะ
ยืนเต็มเท้าก้าวขึ้นมาด้านหน้านะคะอันนี้คือลักษณะท่าทางท่าฉันท่าที่1 นะคะต่อมาเรามาดูท่าที่2กันบ้างท่าที่2นะคะจะมีชื่อท่าว่าท่าเธอนะคะเมื่อกี้ท่าฉันไปแล้วก็จะเป็นท่าเธอบ้างท่าเธอทำยังไงวิธีการทำเขาบอกว่าให้เรานะคะยกมือซ้ายในระดับอกนะคะแล้วก็แบมือเนี่ยส่งปลายนิ้วมาข้างหน้านะคะจากนั้นมือขวาจะส่งไปด้านหลังเอียงศีรษะด้านขวาแล้วก็แทนความหมายว่าเธอนะคะอันนี้ก็คือลักษณะท่าทางท่าเธอท่าที่สองนะนักเรียนลองฝึกทำตามนะคะในรูปภาพได้เลยมือจะทำเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือมือซ้ายนะคะมือซ้ายจะอยู่ในระดับอกนะคะแล้วก็ส่งปลายนิ้วมาด้านหน้านะคะแล้วก็มือขวาส่งไปด้านหลังนะคะลักษณะขานะคะก็จะคล้ายๆกับท่าแรกเมื่อกี้เลยดังนั้นทุกท่าเขาจะย่อเข่าลงมาเล็กน้อยนะคะขาซ้ายกับขาขวาเขาจะไขว้กันนะคะโดยขาขวาเนี่ยด้านที่เราถนัดนะคะเราจะก้าวขึ้นมาด้านหน้านะคะก้าวเท้าขึ้นมาด้านหน้าส่วนเท้าด้านซ้ายมือนะคะเขาก็จะอะไรลูกเขาก็จะกางเท้าออกไว้ด้านหลังนะคะนักเรียนเอียงเล็กน้อยนะคะเอียงตัวเล็กน้อยอันนี้คือท่าทางที่2นะคะต่อมาท่าทางที่3นะคะเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าไปท่าไปทำยังไงท่าไปนะคะเราจะใช้การจีบหงายแล้วก็ม้วนมือนะคะจีบคว่ำลงปล่อยการตั้งวงนะคะซึ่งท่านี้จะแทนความหมายว่าไปนักเรียนลองฝึกทำที่บ้านของตัวเองนะคะมือไหนเอ่ยมือขวานะคะเราจะตั้งวงปล่อยไปด้านหน้าแบบนี้นะคะส่วนมือซ้ายเราจะจีบคว่ำไปด้านหลังนะคะดังนั้นระหว่างแขนกับลำตัวนะคะนักเรียนมันจะห่างกันเล็กน้อยนะคะมันจะตั้งฉากกันด้วยนะระหว่างการปล่อยตั้งวงด้านหน้านะคะแล้วก็การทำจีบหงายแล้วก็คว่ำมือลงด้านหลังนะคะลักษณะขายังเหมือนเดิมไหมคะลักษณะขานะคะเราจะยังทำเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือการงอเข่านะคะลงมาเล็กน้อยนะคะขาทั้งสองข้างไขว้กันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าการแสดงนาฏยศิลป์เนี่ยเราจะต้องทำท่าทางนะคะแล้วก็ใช้อวัยวะทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นขาเท้าแขนมือนะคะหรือว่าร่างกายส่วนต่างๆนะคะนักเรียนเราจะต้องย่อต้องโค้งนะคะต้องเอียงตัวตามไปด้วยนะคะมันถึงจะมีท่าทางที่อ่อนช้อยแล้วก็งดงามเนาะลองทำดูนะคะนักเรียนแล้วก็จีบนะคะจีบไปด้านหลังแบบนี้นะคะคุณแอดอาจจะทำไม่ถนัดเนาะเนื่องจากว่าคุณแอดนั่งสอนนักเรียนอยู่นะคะเวลาที่นักเรียนจะฝึกปฏิบัติภาษาท่านะคะเราจะต้องยืนด้วยกันหมดทุกคนนะคะเด็กๆเพื่อที่จะทำขานะคะให้มันถูกท่าทางนะคะแล้วก็ทำมือนะคะยกมือยกแขนเนี่ยมันถูกท่าทางเนาะถ้าเราทำไม่ถูกเนี่ยเราสามารถสื่อสารท่าทางนี้ให้คนอื่นรู้ได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าท่าทางเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูท่าที่4กันนะคะเด็กๆเมื่อกี้นะคะเราได้ฝึกปฏิบัติภาษาท่านะคะเป็นท่าไปแล้วสำหรับท่าที่4นี้นะคะจะเป็นท่ามาเวลาเรียกคนให้มาทำยังไงนะคะจะทำตามท่าทางในรูปภาพเลยเขาบอกว่าท่ามานะคะเราจะตั้งวงแล้วก็ค่อยๆคว่ำมือนะคะจากนั้นเราจะกดปลายนิ้วนะคะเคลื่อนเข้ามาดึงมือเข้าหาตัวเองแทนความหมายว่ามานะคะนักเรียนลองทำตามรูปภาพดูนะคะแขนอะไรลูกแขนขวานะคะเราจะคว่ำไปทางด้านหลังใช่ไหมคะเป็นการจีบนะคะนักเรียนแล้วก็คว่ำไปด้านหลังจากนั้นมือซ้ายนะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะมาด้านหน้าเห็นไหมเป็นการตั้งวงนะคะแล้วก็ค่อยๆคว่ำมือลงแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะกดปลายนิ้วนะคะให้ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแบบนี้นะคะอันนี้จะแทนท่ามาเนาะแล้วก็ดึงมือเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะ
ดังนั้นเราสามารถฝึกนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามท่าทางในรูปภาพในหนังสือเรียนของเราได้เลยเนาะต่อมานะคะท่าที่5นะคะจะเป็นท่าสุดท้ายที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งทั้ง5ท่านี้เหมือนที่ครูแนทบอกเลยว่าจะเป็นท่าทางพื้นฐานนะคะของการฝึกปฏิบัติท่านะคะหรือว่าภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่นักเรียนป.1 เนี่ยจะต้องรู้นะคะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานต่อมาท่าที่5นะคะท่านี้จะค่อนข้างที่จะทำง่ายหน่อยแล้วเราก็จะเจอบ่อยนะคะเวลาที่เราไปชมการแสดงเนาะสำหรับท่าที่5นี้นะคะมีชื่อว่าท่ารักนะคะท่ารักทำยังไงท่ารักเราจะนำมือทั้งสองนะคะมาประสานไขว้กันไว้ในระดับหน้าอกนะคะซึ่งเราจะแทนความหมายว่ารักนะคะดังนั้นทำง่ายมากแล้วก็มีการย่อตัวนะคะย่อขาเหมือนเดิมทั้ง5ท่านี้นะคะนักเรียนลักษณะขานะคะเขาจะอยู่ในลักษณะท่าทางเดิมใช่หรือไม่ใช่นะคะจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตรงลักษณะของการใช้แขนแล้วก็มือนะคะรวมไปถึงการเอียงตัวต่างๆนะคะนักเรียนอันนี้มันก็จะแตกต่างกันนะคะดังนั้นตรงขาเนี่ยหรือว่าการเคลื่อนไหวนะคะมันจะไม่ได้ค่อยแตกต่างกันมากนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนอาคุณแอดทวนอีกรอบนึงนะสำหรับภาษาท่าคืออะไรเอ่ยก็คือภาษาทางนาฏศิลป์นะคะที่เราจะใช้ในการแสดงท่าทางร่ายรำต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยสื่อความหมายนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าผู้ที่แสดงเนี่ยเขากำลังสื่อถึงอะไรนะคะแล้วก็แสดงท่าทางมีความหมายอะไรบ้างนะคะทั้ง5ท่านี้คุณแอดก็ได้อธิบายนักเรียนไปหมดแล้วก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะขอสรุปความรู้นะคะในหัวข้อนี้หรือว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้ทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆสำหรับนาฏยศัพท์นะคะเขาบอกว่านาฏยศัพท์เนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกกิริยาท่าทางการร่ายรำทางนาฏศิลป์นะคะซึ่งท่าทางในการร่ายรำเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการแสดงเลยนะคะแล้วก็ภาษาท่าแล้วก็ภาษาท่าด้วยเนาะเนื่องจากว่าภาษาท่านะคะก็จะเป็นการแสดงท่ารำเพื่อสื่อความหมายนะคะแทนคำพูดให้กับผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจในการแสดงของเรานะคะซึ่งการแสดงที่เราถ่ายทอดออกมาก็จะมีความสวยงามอ่อนช้อยแล้วก็แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาตินั่นเองนะคะเด็กๆนี่ก็คือการสรุปความรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของนาฏยศัพท์และภาษาท่านั่นเองนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆเราจะต้องมาขึ้นในเรื่องใหม่กันนะคะซึ่งในเรื่องใหม่เนี่ยจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับท่าทางทางนาฏศิลป์แล้วก็ภาษาท่าไปแล้วเราก็จะต้องไปทำการแสดงกันนะคะนักเรียนคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหานะคะของภาษาท่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งเล่มแบบฝึกหัดเราจะใช้เล่มแบบฝึกหัดนะคะที่เป็นหน้าปกของรูปหัวโขนหนุมานนะคะเด็กๆจากนั้นให้เปิดไปในหน้าที่51ได้เลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่51นะคะคำสั่งเนี่ยเขาให้นักเรียนเขียนคำนะคะลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพที่เขากำหนดมาให้นักเรียนดูนะภาพที่เขากำหนดมาให้นะคะจะมีทั้งหมด4ภาพใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีคำมาให้เราทั้งหมด4คำนั่นก็คือคำว่าฉันคำว่าเธอคำว่าไปแล้วก็คำว่ามานะคะซึ่งคำต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นภาษาท่าที่พวกเราเนี่ยได้เรียนกันมาแล้วนะคะเมื่อต้นชั่วโมงดูภาพ 4.1 นะคะภาพ 4.1 นักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าภาพนี้ว่าภาพนี้คือท่าอะไรคะจะเป็นท่าที่เป็นจีบหงายมือซ้ายนะคะแล้วก็ชี้ที่อกมือขวานะคะจะจีบแล้วก็ส่งไปด้านหลังนะคะซึ่งภาพนี้จะแทนความหมายว่าฉันนะคะหรือว่าตัวเรานั่นเองดังนั้นเราก็จะเอามาเติมลงไปนะคะเอาคำว่าฉันมาเติมลงไปได้เลยภ
ภาพต่อไปนะคะข้อ 4.2 ข้อ 4.2 เป็นท่าอะไรเอ่ยสำหรับข้อ 4.2 นะคะนักเรียนอ่ะจะเป็นท่านะคะที่เขาจีบหงายใช่ไหมลูกเขาเอามือด้านซ้ายเนี่ยนะคะจีบหงายแล้วก็ม้วนมือนะคะจีบคว่ำลงจากนั้นนะคะก็จะปล่อยตั้งวงซึ่งท่านี้ก็จะแทนความหมายว่าไปนั่นเองนะคะเราก็จะเอาคำว่าไปมาเติมลงเติมคำว่าไปลงไปได้เลยนะคะต่อมานะคะภาพที่ 4.3 ภาพที่ 4.3 คือท่าทางอะไรเอ่ยสำหรับภาพที่ 4.3 นะคะท่า 4.3 เนี่ยก็จะเป็นการยกมือซ้ายนะคะในระดับอกแล้วก็แบมือนะคะส่งปลายนิ้วมาข้างหน้ามือขวาเนี่ยเขาก็จะส่งไปด้านหลังนะคะแล้วก็ท่าทางของเขาเนี่ยเขาก็จะเอียงศีรษะนะคะด้านขวาเล็กน้อยซึ่งท่าทางนี้นะคะเขาจะแทนความหมายว่าท่าเธอนะคะเราก็จะเติมท่าเธอลงไปต่อมาข้อ 4.4 นะคะข้อ 4.4 ท่านี้นะคะจะเป็นท่าทางสุดท้ายเนาะนั่นก็คือเขาจะค่อยๆตั้งวงนะคะแล้วก็ค่อยๆคว่ำมือนะคะเด็กๆเหมือนคล้ายๆกับการจีบคว่ำนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะกดปลายนิ้วนะคะเคลื่อนเข้ามาดึงมือเข้าหาตัวเองซึ่งภาพนี้นะคะก็จะแทนท่าทางของคำว่ามานะคะเราก็จะเติมลงไปได้เลยพอเราเติมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่51ของเรานะคะส่วนแบบฝึกหัดในหน้าที่52นะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณแอจะให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านนะคะเนื่องจากว่าแบบฝึกหัดนะคะข้อ5ใหญ่หน้าที่52เนี่ยเขาจะให้นักเรียนนะคะเลือกคำที่กำหนดให้กี่คำก็ได้มาเรียงเป็นประโยคที่มีความหมายนะคะแล้วนำออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อแสดงท่าทางนะคะจากประโยคนั้นแล้วก็ให้เพื่อนทายนะคะจากนั้นเราถึงจะมาตอบคำถามซึ่งเขาก็มีคำมาให้เราทั้งหมด5คำนะคะหรือว่าที่เป็นภาษาท่าทั้งหมด5ท่าก็คือท่าเธอท่าฉันท่าไปท่ามาแล้วก็ท่ารักนะคะให้นักเรียนเลือกคำนะคะ5คำนี้มาเติมลงในประโยคนะคะเพื่อให้มันมีความหมายแล้วก็ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะสามารถเลือกมาเติมได้เลยเนาะสำหรับแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะจะมีแค่หน้า41หน้า51แล้วก็หน้า52นะคะนักเรียนก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะ Just be, just be.